ขนถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยปัจจุบันได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่าจะได้หัวโขนหนึ่งหัวจะต้องใช้ความประณีตจนเกิดความวิจิตรสวยงามนายจิรพงษ์ทานท่าผู้ประกอบการหัวโขนบ้านพุทธศิลป์เจ้าแรกและเจ้าเดียวของจังหวัดพิจิตรที่ได้สืบทอดทักษะงานปั้นมาจากพ่อประกอบกับมีความชื่นชอบในรามเกียรติ์และมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์การทำหัวโขนแบบโบราณจึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและกลับมาประกอบอาชีพหัวโขนแต่ละหัวจะถูกขึ้นโครงแบบเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษสาซึ่งมีน้ำหนักเบาและเหมาะแก่การสวมใส่จากนั้นจะนำไปตากให้แห้ง 1-2 วันและทาด้วยสมุกหรือถ่านใบตองเพื่อป้องกันความชื้นก่อนที่จะนำไปเขียนลายลงสีปิดทองคำเปลวและประดับด้วยพลอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมส่งขายให้กับลูกค้าและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจุดเด่นถ้าเป็นหัวโขนก็คือตอนนี้เลยนะครับคือว่าขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นโบราณครับจุดเด่นเลยคือโบราณงานละเอียดครับผมไม่ว่าจะราคาไหนนะครับคือละเอียดทุกงานแน่นอนใช่ครับผมในปัจจุบันก็คือว่าตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับอยากจะได้แบบไหนหน้าไหนสีไหนหรือว่ารายละเอียดแบบไหนเมคเข้ามาได้ครับอีกหนึ่งงานปั้นโบราณของจังหวัดพิจิตรที่ห่างหายไปเกือบ100ปีนั่นคือการปั้นโปร่งงานปั้นโบราณที่ด้านในมีความโปร่งและนิยมปั้นเป็นรูปฤาษีโดยจะขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นเดียวตั้งแต่ฐานส่วนหัวจะทำแยกชิ้นและนำมาเชื่อมต่อกันซึ่งปัจจุบันหัวโขนบ้านพุทธศิลป์ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพของสินค้ารวมถึงส่งเสริมช่องทางการขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน SME Connect พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับและยังได้หารือร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในทุกช่วงวัยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะคะได้เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนะคะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนามาตรฐานสินค้าหรือบริการการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจำหน่ายนะคะการพัฒนาตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีอีกหลากหลายบริการและสิทธิประโยชน์นะคะทำสำหรับในผู้ประกอบการเคสนี้นะคะน้องเขาเนี่ยในเรื่องของตลาดเนี่ยก็คืออาจจะบอกว่าล้นมือนะคะตรงนี้ก็มีการให้น้องเนี่ยมีการขายผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะในอนาคตก็คงจะยังสนับสนุนในเรื่องของโปรโมทให้คนรู้จักเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าหัวโขนบ้านพุทธศิลป์นะคะเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะคะจากความชื่นชอบส่วนตัวจนกลายมาเป็นอาชีพหลักและอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการจึงได้เปิดสอนการทำหัวโขนและการปั้นโปร่งแบบโบราณให้กับผู้ที่สนใจโดยคิดค่าครูเพียงแค่5บาทเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่หันมาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะอันเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน